Tervetuloa isän Fillen kanavalle Strawberry Farm. ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนสู่อีสานฟินแลนด์ Tervetuloa luomumansikkapeltojen esivalmisteluun ennen varsinaista mansikkasesonkia. สวัสดีจ้ามื้อนี้พี่พัดพัดเนาะจ้าเนาะสวัสดีพี่น้องป้องปายเฮาสุขทุกคนมื้อนี้อยู่สวนสตรอเบอร์รี่นะจ้ามื้อนี้แดดพวดอ่ะว้ายสุดยอดแต่ว่าอากาศนี่ก็ยัง10 12องศา11องศามื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งบรรยากาศกับวิวสวนสตรอเบอรี่ของพี่พัดเนาะจ้ากะจักหน่อยเฮาก็สิได้เริ่มตัดหญ้าลูกหญ้าแล้วก็สตรอเบอรี่มันก็สิออกดอกก็สิได้เก็บกินสตรอเบอรี่มาเด้อมาเด้อเวลคัมทูฟาร์มออร์แกนิกรัวหมูอันฟาร์มฟินแลนด์มาจ้ะมามาเดี๋ยวสิพาสิพาย่างเบิ่งเนาะจ้ะเนาะมาจ้ะนะจ้ะเบิ่งมันก็สิเป็นส่วนตรงนี้อันคนงานเพิ่นก็เฮ็ดอันทำความสะอาดมันแล้วเนาะจ้ะเนาะจากที่ว่าหิมะละลายหมดแล้วนะจ๊ะก็ทำความสะอาดทำความสะอาดมันกำลังปงพะเยาะพะแงะออกมาพะเยาะพะแงะออกมาจ้ะกำลังอันนี่อยู่ส่วนพันสตรอเบอรี่กับซีมีอันนี้เด้อจ้ะนี่ฮอนเนลฮอนเนลฮันนี่ฮันนี่กับโพลกาก็สิเป็นพันลูกดกจับต้นอันส่วนตรงนี้ก็พัดเอาอันพยางร่องไม้นะจ๊ะพยางร่องไม้เพราะว่าอันนั้นพยางมันขาดจากปีที่แล้วนะคะก็ลงเห็ดไม้บ่หลายปานใดจ้านี่ก็ละก็พูดละพูนสุดลูกหูลูกตาไปทางพูดละพูดละพูดได้สิมาเก็บสตรอเบอรี่ก็มาเด้อปีนี้เด้อเด้อมาเด้อ Paljon on vielä puhdistettavaa mansikkapenkeissä ja suojamuoveja myöskin täytyy uusia. ส่วนของเฮาเนี่ยก็สิเป็นสวนรั่วหมู่เด้อจ้ารั่วหมู่มันสิกะนะคะมันกำลังเสียนปงพะเยาะพะแงะพะเยาะพะแงะในภาษาไทยนี่ก็คือกำลังผีใบนะจ๊ะเบิดแล้วอันปอดสารนะจ๊ะเนี่ยปอดสารออร์แกนิกไร้สารเคมีนะจ๊ะมันก็จักสิ้นเดือนน้ำเฮานี่ก็สิเริ่มออกดอกแล้วจ๊ะเริ่มออกดอกแล้วก็สิได้เริ่มเก็บTästä alkaa keväiset mansikkamaan esivalmistelut, mansikkapenkkien puhdistus vanhasta kasvustosta ja mahdollisia suojamuovien korjauksia ja vaihtamisia. Kuten nähdään, tekemistä on paljon ja luomutilalla tämä vanhan kasvuston poisto, kuten myös rikkaruohojen poistohan tapahtuu miltei 100% mekaanisesti haravoita käyttäen tai trimmereitä käyttäen tai sitten käsin kitkien ja käsin poistaen.
Ja tästä noin 3 viikon kuluttua, jos sääolosuhteet sallii, on mansikka jo kukassa. Ja noin reilun kuukauden päästä saadaan kerätä ensimmäisiä satoja. ตอนนี้อัน คนงานเพิ่นก็เฮ็ดอัน ทำความสะอาดมันแล้วเนาะจ้ะเนาะ จากที่ว่าหิมะละลายหมดแล้วนะจ้ะ ก็ทำความสะอาดมัน กำลังปงพะเยาะพะแงะออกมา ส่วนตรงนี้อันคนงานเพิ่นก็เฮ็ดอันทำความสะอาดมันแล้วเนาะจ้ะเนาะจากที่ว่าหิมะละลายหมดแล้วนะจ๊ะก็ทำความสะอาดมันกำลังปงพะเยาะพะแงะออกมาพะเยาะพะแงะออกมา กำลังอันนี่อยู่ ส่วนพันธุ์สตรอเบอรี่ก็สิมีอันนี้เด้อจ้ะนี่ฮอนเนลฮอนเนลฮันนี่ฮันนี่กับโพลกาก็สิเป็นพันธุ์ลูกดกจับต้นอันส่วนตรงนี้ก็พัดเอาอันพยางร่องไม้นะจ้ะพยางร่องไม้เพราะว่าอันนั้นพยางมันขาดจาก จากปีที่แล้วนะคะก็ลงเห็ดไหมกับบ่หลายปานใดจ้ะนี่ก็ละก็พูดละพูนสุดลูกหูลูกตาไปทางพูดละพูนละผู้ใดสิมาเก็บสตรอเบอรี่ก็มาเด้อปีนี้เด้อมาเด้อ ส่วนนี้ก็สิเป็นอีกแปลงหนึ่งนะจ๊ะนี่ฟังอยู่ฟังทางอยู่พันนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแปลงนะจ๊ะห้าแปลงส่วนที่ว่าทำสวนนะจ๊ะอยู่ฟินแลนด์นี่ก็ ถามว่าราคาสตรอเบอรี่ดีบ่ก็ดีอยู่จ้ะราคาก็ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวสตรอเบอรี่เฮาก็ได้ขายส่วนหนึ่งก็ร้านอาหารซ่องฮางก็เฮ็ดไปจ้ะพอได้เลี้ยงลูกอยู่ จ้ะทำไปส่วน ทุกอย่างเฮาก็เฮ็ดเองพัดเฮ็ดเองทำไปจ้ะแต่ว่าจังได้มันได้เฮ็ดแล้วก็ที่แรกก็ปลูกเลนๆได้จ้ะบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดสวนเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมาพัดได้เป็นสวนออร์แกนิกได้ปลูกขายให้ฝรั่งสู่ฝรั่งกินทำไปจ้ะส่วนคนงานก็พี่น้องบ้านเฮาล่ะมาซอย